ครับผมสวัสดีครับผมครับในนามของสวทช.นะครับผมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับผมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับผมขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเข้าสู่งานประชุมวิชาการประจำปี2567ของสวทช.ปีนี้ก็จัดเป็นปีที่19นะครับผมภายใต้หัวข้อนะครับผมสารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG implementation นะครับผมระหว่างวันที่28ถึง30มีนาคม2567นะครับผม อย่างที่เราทราบกันดีนะครับผมว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจโลกเราก็มีขับเคลื่อนด้วย SDG หรือเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทยเองเราก็มี BCG ก็คือ Bio Circular แล้วก็ Green Economy นะครับผมครับผมครับผมนายวิสาลีลาวิวัฒน์นะครับผมนักวิจัยทีมวิจัยพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงานกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำนะครับผมศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติสวทช.นะครับผมวันนี้ก็ขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมก็เป็นการจัดสัมมนาเรื่องการเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนSustainable Aviation Fuel หรือ SAF นะครับผมเพื่อเป็นความแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งนี้นะครับผมแต่เบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มมานะครับผมขออนุญาตแนะนำแนวทางความปลอดภัยนะครับผมเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมไปที่ทางหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับผมก็อยู่ทางด้านซ้ายมือของห้องประชุมนะครับตรงทางนี้นะครับผมออกไปทางด้านหลังนะครับผมก็จะมีบันไดหนีไฟนะครับผมแล้วก็จะขอแจ้งนะครับผมว่าในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับผมจะมีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์นะครับผมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หากท่านใดนะครับผมไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพเนื่องจากตามกฎหมาย PDPA นะครับผมโปรดแจ้งให้ทางผู้ดำเนินผู้จัดการนะครับผมทราบก่อนนะครับผมเพื่อที่จะทราบติดในภายในความส่วนตัวนะครับผมครับผมและลำดับแรกนะครับผมก็ขอเรียนเชิญนะครับผมท่านดร.สุมิตาจรดโลดกุลนะครับผมผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาตินะครับผมขึ้นมากล่าวต้อนรับแล้วก็กล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือด้วยครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็เรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นะคะเราก็ได้มีการจัดการประชุมวิชาการประจำปี2567นะคะภายใต้หัวข้อสารพลังสร้างงานวิจัยพลิกโฉมเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วย BCG implementationCreating R&D values to foster Thai economic and social transformation with BCG implementation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยภายใต้สวทช.นะคะที่พัฒนาการเองหรือที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสสำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF นะคะจากปัญหาภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนนะคะรวมถึงอุตสาหกรรมการบินด้วยต่างมีความมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกซึ่งจากการศึกษายานพาหนะประเภทต่างๆนะคะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็พบว่าธุรกิจการบินเนี่ยนะคะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่สัดส่วนประมาณ 2-2.5% ของทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปีค.ศ.1990ถึง2019เนี่ยนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.3% ต่อปีจนกระทั่งเกิดวิกฤตโควิด-19 นะคะส่งผลให้การเดินทางทั่วโลกหยุดชะงักลงอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะที่ทำให้มีการปล่อย CO2 เนี่ยจากภาคการบินลดลงไปด้วยซึ่งในปี2019เองเนี่ยนะคะมีการปล่อย CO2 ออกมาสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่ประมาณ
มากกว่า 1,000 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะคะแล้วพอถัดมาในปี2020นะคะก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่600ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นในปี2021เนี่ยค่ะก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกจาก 1,000 กว่าลดลงมาเหลือ600จาก600เพิ่มขึ้นไปเป็น720ล้านตันนะคะในปีเดียวแล้วก็คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะจนเกินระดับที่ปลดปล่อยสูงสุดไปเมื่อปี2019นะคะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าในขณะเดียวกันนะคะยานพาหนะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถไฟแล้วก็เรือทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ต่างพากันมุ่งเข้าสู่การใช้เชื้อเพลิงที่มาจากพลังงานทดแทนนะคะที่เป็นพลังงานสะอาดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับการเดินทางโดยอากาศยานยังไม่ได้มีการกล่าวถึงกันมากนักนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารวมถึงการกำหนดนโยบายมาจากหลายๆประเทศด้วยกันนะคะทำให้มีความแพร่หลายกันขึ้นมานะคะในวงกว้างขึ้นสำหรับตัวเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนนะคะหรือ Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF เนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการบินลงได้นะคะซึ่งจากการคำนวณนะคะการคาดการณ์เนี่ยก็คาดว่าน่าจะลดลงไปได้ถึง 80% เลยนะคะตลอดอันนี้คือเราคิดตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เลยนะคะเมื่อเทียบกันกับน้ำมันอากาศยานแบบดั้งเดิมหรือว่าเจ็ตฟิวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออุตสาหกรรมการบินวางแผนว่าจะต้องก้าวเข้าสู่เป้าหมายของความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2050นะคะด้วยแนวทางในการพัฒนาของสหประชาชาตินะคะที่ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG Sustainable Development Goal ไว้นะคะว่าสำหรับปีคศ2030นะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็มีแนวทางในการพัฒนาด้านความว่างยืนความยั่งยืนด้วยหมุดหมายที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาและการลงทุนต่างๆที่ได้เข้ามาในภูมิภาคนี้เนี่ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าภาคธุรกิจการบินก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากจึงทำให้ต้องเริ่มมองหาแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจบนความยั่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะตามแนวโน้มความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวทางของ ESG นะคะที่ประกอบไปด้วย Environment, Social แล้วก็ Governance นะคะซึ่งก็เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการส่งเสริมการผลิตแล้วก็การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพมาอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะคะเรามีศักยภาพในการผลิตแล้วก็การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอีกทั้งเราก็มีโครงสร้างในการบริหารจัดการการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพด้วยนะคะดังนั้นการที่เราจะขยับไปพัฒนา SAF เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจด้านพลังงานแล้วก็ไปตอบสนองกับเป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในธุรกิจการบินด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะสอดรับกันกับการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2050นะคะทั้งนี้สวทช.โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติแล้วก็ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติในภาคส่วนของการวิจัยเราก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเทคโนโลยีทางด้าน Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF เนี่ยนะคะโดยเราได้มีการศึกษาวิจัยร่วมกันกับพันธมิตรนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเพื่อที่จะไปสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวสำหรับประเทศไทยต่อไปนะคะซึ่งการสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะคะก็เราก็จะได้พบกับหลายๆเซสชันนะคะสปีกเกอร์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะ ซึ่งขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันหาคำตอบแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งในด้านการทำงานจริงแล้วก็ในมุมของการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแซฟต่อไปขอบคุณมากค่ะครับต้องขอขอบคุณดร.สุมิตา
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ NTEC ด้วยนะครับคุณอย่างสูงนะครับผม